This Thai PBS podcast View the world the is View voice PBS by world ถ้าเราขาดโปรตีนห้องโปรตีนมันก็จะมีปัญหาและอ่อนเพียเหนื่อยง่ายผมร่วงนาลงพุงก้ามหดหมดแรงเตะปี๊บไม่ดังเรี่ยวแรงไม่มี<ะ>นี้ถ้าเรากินโปรตีนจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์คือมีกรดอะมิโน ครบทุกชนิดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินโปรตีนจากพืช uh huh. ให้กดอะมิโนไม่ครบหรือมีครบแหละแต่บางตัวมีอยู่น้อยเขาเรียก limiting amino acid จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยนะครับคุณลีติดตามคนที่กินโปรตีนพืชกับโปร,ต,โปรตีนสัตว์ดูสิว่าใครตายก่อนกันเขาพบว่ากลุ่มที่กินโปรตีนจากพืชเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอัตราการตายที่ลดน้อยลง ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพรค่ะ This is Thai PBS podcast นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของความลับนะคะโอ้โหวันนี้ สิเรตมากเลยเนี่ยไม่ได้มากล่องจุ่มกล่องสุ่มอะไรนะคะแต่เป็นความลับที่เกี่ยวกับโปรตีนจากพืชเอ๊ะหรือเราต้องสุ่มเพื่อให้ได้โปรตีนนี่มันมีความลับอะไรอะ่ะพืชมันมีความลับด้วยเหรอไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาไขาความลับกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอการาชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บราการมหาวิทยรราลัยธุรกิจบันิตค้าสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้มาออกแนวกล่องสุ่มกล่องจุ่มกันเลยทีเดียวกับโปรตีนจากพืชเออพืชมันก็มีหลากหลายเนาะอาจารย์เนาะ โปรตีนจากพืชไม่ใช่โปรตีนจากเนื้อสัตว์เหรอทำไมเป็นโปรตีนจากพืชเออโปรตีนก็คือโปรตีนโปรตีนก็คือโปรตีนอย่างก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าโปรตีนก็เป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่สําคัญสําหรับสุขภาพร่างกายของเราเนาะเพราะว่าโครงสร้างร่างกายของเราคอลลาเจนผิวผมเล็บ การทำงานของเอนไซม์ทั้งหลายแหลบภูมิคุ้มกันในร่างกายล้วนแล้วจะต้องอาศัยโปรตีนหมดเลยในการที่จะทำหน้าที่ทำงานแล้วเนี่ยถ้าเราขาดโปรตีนพ้องโปรตีนมันก็จะมีปัญหาแล้วนะครับเราก็จะอาจจะแบบอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายผมร่วงนะลงพุงกล้ามหดหมดแรงเตะปี๊บไม่ดังเรี่ยวแรงไม่มีทําไมฟังแล้วเป็นตัวเองหมดเลย <c oughs> มันก็มีผลหมดเลยว่าเฮ้ย <c oughs> โปรตีนวันหนึ่งฉันกินถึงไหมแล้วโปรตีนมันก็มีทั้งพืชแล้วโปรตีนทั้งมาจากสัตว์เนาะไม่อย่างไงมันก็คือโปรตีนเหมือนกันหมดแต่แค่ว่าโปรตีนเนี่ยนะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าโครงสร้างโมเลกุลของมันเนี่ยคือกรดอะมิโน <c oughs> คุณลีคงเคยได้ยินคําว่ากรดอะมิโน <c oughs> อ,อาจารย์เปรียบโปรตีนเนี่ยประดุดดังสร้อยไข่มุกสร้อยไข่มุกของคุณหญิงคุณนายเห็นไหมครับสร <c oughs> ้อยสายยาวๆแต่ละเม็ดมุกเนี่ยคือกรดอะมิโน <C> e <an> แล้วโปรตีน,ตนถูกต้องเลยโปรตีนก็คือกรดอะมิโนที่ร้อยเรียงต่อกันเป็นสายยาวาแล้วกรดอะมิโนแต่ละเม็ดก็เหมือนกับเม็ดมุกแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดร้อยเรียงกันทั่วไพันธะเปปไทด์วิทยาศาสตร์เขาเรียกพันธะเปปไทด์นะก็เหมือนสายสร้อยไข่มุกที่ร้อยเรียงเม็ดมุกแต่ละเม็ดนะซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน20ชนิด ที่ร้อยแต่ละเม็ดมุกเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปนะ<า>20ชนิดมี10ชนิดที่มีความจําเป็นจําเป็นต้องกินเพราะร่างกายสร้างขึ้นไม่ได้ที่เขาเรียกว่าอ๋อกดอะมิโนที่จําเป็น<า>กับกดอะมิโนที่ไม่จำเป็นเพราะร่างกายสร้างขึ้นได้รวมเป็น20ชนิด<า>นี้ถ้าเรากินโปรตีนจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะเนื้อนมไข่พวกนี้เป็นโปรตีนที่เราเรียกว่าค o m p l e โปรตีน คอมพิวต e แปลว่าครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ,ะคือมีกรดอะมิโนโครบทุกชนิดค่ะถ้าเรากินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อ่าและผลิตภัณฑ์ก็คือเนื้อนมไข่ะนะครับเราจะได้คอมพิวตโปรตีนได้กรดอะมิโนที่จะเป็นครบหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินโปรโตีนจากพืชอืม,มันจะเป็นอินคอมพิวตโปรตีนไม่ครบไม่ครบอ่าให้กรดอะมิโนไม่ครบหรือมีครบแหละแต่บางตัวมีอยู่น้อย เขาเรียก limiting amino acid เป็น limited edition เป็นแบบ limited มีอยู่น้อยนะมีอยู่จำกัดในพืชนั้นๆเมื่อเทียบกับไข่แล้วเนี่ยถ้าอยากที่จะได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นใกล้เคียงหรือเหมือนกันกับที่เรากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่เรากินพืชอ่ะเช่นฉันกินถั่วฉันก็ต้องกินให้หลากหลายชนิดนะเพราะแต่ละชนิดของพืช จะมีกรดอะมิโนโจําเป็นเนี่ยที่มีอยู่น้อยเนี่ยแตกต่างกันไปนะเช่นเธอมีตัวนี้อยู่น้อยนะแต่ตัวที่เธอมีอยู่น้อยอะ่ะฉันมีเยอะอ่าตัวที่ฉันขาดอะ่ะหรือฉันมีน้อยเนี่ยเธอมีเยอะฉะนะั้นเรากินร่วมกัน,กนเขาเรียกคอม p พล m e n t a r y ีโปรตีนโครงการหนึ่งในสมัยโบราณการของกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยเขามีโครงการข้าวถั่วงา ข้าวถั่วงาคืออะไรให้กินข้าวใส่ถั่วใส่งา<ฮ>เพราะอะไรเพราะข้าวมีกรดอะมิโนแอซิดบางอย่างเนี่ยจําเป็นที่จําเป็น่ะมีอย<ฮ>ู<ฮ>่น้อยแต่ในถั่วเนี่ยมีก็กินร่วมกัน<อ>กับงาอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากินแพนเบดหรือโปรตีนจากพืชเราจะต้องมีพืชสองสามชนิดขึ้นไปเพราะแต่ละชนิดมันจะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน อ๋อไม่น่าเวลาที่เราไปร้านที่ขายพวกแบบแนวแบบเขาเรียกอะไรเพื่อสุขภาพพวกวิเจเทอรีนที่แบบผักเยอะท่านจะพืชเพียบเลยมันจะมีหลากหลายชอันนั้นก็จะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันไงเพื่อให้มันใกล้เคียงกันกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพราะโปรตีนจากเนื้อสัตว์ขึ้นชื่อว่าให้กรดอะมิโนจาเป็นครบถ้วนเราก็ไม่อยากขาดเลยสักตัวทั้งครบแหละไอ้ทั้งจําเป็นไม่จาเป็นเราอยากที่จะได้รับหมดแต่พืชอะ มันไม่มีหมดไงม,มันคือข้อจำกัดอันแล้วเนี่ยแต่ละพืชก็กินร่วมกันค่ะอย่างเวลากินถั่วต้มอ่ะอาจารย์จะกินกับข้าวโพดต้มนะเอาจริงเหรออาจารย์อ่าเพราะว่าตัวที่ถั่วมีอยู่น้อยข้าวโพดมีเยอะตัวที่ข้าวโพดมีอยู่น้อยถั่วมีเยอะออฉะนั้นแล้วเวลากินข้าวโพดต้มกับตัวต้มเนี่ยเป็น c o m p พ e m e n t a รีโปรตีนนี่คือความรู้โภชนาการขั้นสูงที่ พ่อค้าแม่ขายถั่วต้มและข้าวโพดต้มอาจไม่รู้ซึ่งมันไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยค่ะเวลาบางแผงก็มีนะหายากมากยิ่งอยู่ในจุดบางแหล่งที่มันแบบไม่มีอย่างบางที่ก็จะมีข้าวโพดใช่ไหมคะมีครับผมกล้วยอ่าเออแล้วก็มีอะไรอะ่ะ ที่มันจะแห้งแหเหมือนกินอาหารนกอะกูอารมณ์นจะแบบฝืดๆข้อน่อยใช่ใเข้าใจบางบางทีก็จะมีแค่ถั่วต้มอย่างเดียวเลยไม่ไม่มีอย่างอื่นเลยที่อาจารย์บอกข้าวโพดต้มอะไรแม้กระทั่งถั่วเราก็ต้องกินถั่วแหละหลากหลายชนิดไงบางคนเห็นไหมครับที่เขากินพวกวีแกนแพนเบดบางทีเขาหุงข้าวอ่ะเขาเอาเมล็ดเจียใส่เอาเฟร็กซีดใส่เอาคีนัวใส่เพื่ออะไรเพื่อให้มันมีกรดอะมิโนที่จําเป็นเนี่ยครบ ก็รู้นะว่ามีประโยชน์ะแต่มันกินยากกับเขากินยากทุกวันนี้เขาก็เลยกินไอโปรตีนฉงฉงไอผงผงเชคเชคกันอ่ะเป็นผงผงอ่ะอันนี้ก็ซื้อมาโปรตีนพืชเห็นไหมแล้วคุณลีต้องมีเทคนิคในการดูเฮ้ยวันนี้คุณผู้ฟังคุณลีมีความรู้แล้วว่าต้องเป็นพืชหลายชนิดอแล้วพืชชนิดไหนล่ะที่ใกล้เคียงกับโปรตีนในสัตว์ซึ่งโปรตีนจากสัตว์เนี่ยเช่นที่เขาเชคเชคเป็นผงนะครับเวโปรตีน มีจกักรใช่ไห<ช>มครับอ่ต <Hit S 1> เวนอย <protein. S 1> ตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่เลยช,ช่วยในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วมันมีกรดอะมิโนโท,ที่เราเรียกว่า b นช์เชนอะมิโนแอซิดหรือ BCAA นะครับอยู่สูงไอ้เจ้า b นช์เชนอะมิโนแอซิดเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มของอะมิโนแอซิดนะที่มีอยู่3ตัวด้วยกันที่เราเรียก BCAA เนี่ยคือลิวซีนไอโซลิวซีนวารีนพวกนี้เวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้กรดอะมิโนเหล่านี้มันจะวิ่งไป ตรงเข้าสู่กล้ามเนื้อเพื่อไปเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออทั้งมัสเซิลแม u มัสเซิลสตร t งทำให้กล้ามเนื้อเนี่ย,ยมันแข็งแรงแต่ไอโปรตีนเนี่ยมันอยู่เยอะในเวเวเนี่ยเป็นโปรตีนที่พบในนมคนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สกัดออกมาอ่าซึ่งถ้าให้โปรตีนเข้มขน้นสูงเนี่ยเขาเรียกเวโปรตีนไอโซเลตคือแยกโปรตีนออกมาสูงสุดถึง9 5้าอนนะแต่ เว <Way S 2> พวกนี้เรารู้ว่าเฮ้ยกินแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงนะเสริมสร้างโปรตีนได้แล้วก็ให้กรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนเป็น<ะ>คอมพิวต์โปรตีนแต่พอพืชปุ๊บอ้าวเธอมีไม่เหมือนกับเวนะ <c oughs> เขาก็พยายามมีการศึกษาวิจัยว่าพืชชนิดไหนให้ผลไม่ต่างกับเวนะครับจนศึกษาในคนเลยนะให้คนกินแล้วเทียบกลุมก way, กล่มหนึ่งกินเวกลุ่มหนึ่งกินไอ้นี่วัดมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสมรรถนะในการออกกําลังเขาก็พบว่าโปรตีนจากถั่วเหลือง หรือซอยโปรตีนไอโซเลตให้คุณภาพใกล้เคียงกับเวโปรตีนโอ้ถ้าเราถั่วลืองกินนมถั่วลืงอย่างเงี้ยอ่าก็ให้คุณภาพใกล้เคียงกับเวโปรตีนในแง่ของโปรตีนนะค่ะอ่าแล้วก็ถั่วลันเตาถั่วลันเตาพีโปรตีนเคยได้ยินใช่ไหมครับพีโปรตีนถั่วลันเตาถั่วลันเตาสีทองนะสองตัวนี้จะให้กรดอะมิโนแอซิดที่เราเรียกว่า BCAA ที่ช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20สิเปอร์ซนต เวเนี่ยมันประมาณ25%เอ์เซนตของ b c a อันนี้20ก็ถือว่าโอเคนะเพราะพืชบางชนิดเนี่ยมีอยู่แค่5 6 7 8นะไม่ถึง10น้อยจังน้อยมากแล้วนอกจากถั่วเหลืองถั่วรันเตาเนาะอัลมอนด์อ่าก็ให้คุณภาพของโปรตีนเนี่ยคือใกล้เคียงนะไม่ต่างกับการกิน เออเวโปรตีนที่เป็นผงเสริมแล้วก็โปรตีนจากข้าวก็มีงานวิจัยข้าวนะข้าวเนี่ยมีโปรตีนนะครับทุกวันนี้เรากินข้าวเนี่ยเราไม่ได้แต่แป้งนะคุณลีเราได้โปรตีนด้วยหนึ่งทัพพีเนี่ยจะได้โปรตีนสักสองกรัมไม่ได้เยอะโอ้ยแต่เขาสกัดโปรตีนออกมาจากข้าวไงเพื่อเอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพราะบางคนแพ้อะไรครับแพ้นมแพ้โปรตีนในนมนมวัวกินไม่ได้อ้าวงั้นแพ้โปรตีนจากถั่วอ้าวถั่วเหลืองถั่วลันเตาถั่วอะไรที่จันว่ามาไม่ได้แต่นมข้าว เขากินได้เขาก็ได้โปรตีนจากข้าวแต่พื่อื่นแคลเซียมมันน้อยก็ต้องอาศัยการฟอร์ติฟายแคลเซียมคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารก็เติมแคลเซียมเข้าไปเพื่อทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้โปรตีนโดยที่ไม่แพ้เหมือนถั่วเหมือนกับนมวัวอและได้แคลเซียมไม่น่าล่ะผลิตภัณฑ์มันเยอะเต็มันมาเรนไปเดินเนเมาเลยตอบโจทย์คือแต่ละ แต่ละคนแต่ละคนแ้ะช่วยครับโปรตีนเออหรือแบบกินนมถั่วเหลืองไม่ได้ใช่เห็นไหมครับอ่าแล้วเนี่ยบางคนแพ้นมบวงนั้นกินนมถั่วเหลืองอืมบางคนแพ้นมถั่วเหลืองเอากินนมข้าวบางคนแพ้โปรตีนจากข้าวไปกินนมเอ่อมันกินนมพืชฟักทองเขามีโปรตีนสกัดจากพืชเหล่านี้ด้วยนะโอ้เยอะไปไหนเนี่ยมีสารพัด จบรายการจบรายการนี้ต้องไปเดินซูเปอร์แล้วเดินไปดูไปเดินดูแล้วไปดูได้เลยอาจารย์บอกเลยบางคนเนี่ยแบบไม่รู้ว่าเอ้าที่ฟังเราสองคนเนี่ยเอ้าเขามีขนาดนี้เลยเหรออาจารย์ถึงบอกตลอดว่าเพราะมองหาจึงมองเห็นถูกไหมครับจริงถ้าเราไม่มองหาเราเห็นไหมค่ะแทนเคยซื้ออย่างเงี้ยก็ซื้ออย่างเงี้ยทุกตลอดแทนเคยซื้อนมอันนี้กับอันเนี้ยโหหก็ซื้อข้าวแบบนี้ก็อันเนี้ยซื้น้ํามันแบบนี้ก็แบบเนี้ยเวลาไปซูเปอร์มาแค่ทำไมเราไม่ลองมองหา อ่าเฮ้ยวันนี้เราฟังแล้วในรายการโรงหมอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยนมสารพัดนมเราต้องเลือกอ่าหาแล้วว่าเฮ้ยที่มันใกล้เคียงกับโปรตีนจากนมบัวนะอ่ามันมีอะไรบ้างนมถั่วเหลืองนมถั่วลันเต้าอย่างเงี้ยมันก็จะได้เลือกได้แล้วบางอย่างมันต้องคอมบายชนิดของพืชกันเช่นที่อาจารย์บอกนมโอ๊ต มีแคลเซียมสูงแต่โปรตีนต่ำมากหนึ่งกล่องเนี่ยโปรตีนอาจจะหนึ่งกรัมน้อยมากซึ่งนมวัวเนี่ยเจ็ดกรัมแต่ในขณะที่นมถั่วเหลืองเอ้ยให้โปรตีนใกล้เคียงกับนมวัวแต่แคลเซียมต่ำครับนมถั่วเหลืองเนี่ย่นก็บอกว่าเช้ากินนมถั่วเหลืองเย็นกินนมโอ๊ตถูกต้องหรือเอาผสมกันเลยอย่างที่อาจารย์บางทีอาจารย์อยากกินกาแฟเนี่ยปกติอาจารย์เป็นคนกินกาแฟดําแต่บางทีเนี่ยเฮ้ยฉันอยากกินอะไรนัวมั่ง นัวนัวคือ creamy, มีความครีมมี่มีความมันกลมกล่อมหน่อยอาจารย์บอกที่ร้านใส่นมถั่วเหลืองและนมโอ๊ตเป็นคอมพิมิเนทารีโปรตีนด้วยให้ได้กดอะมิโนที่จำเป็นครบแล้วอาจารย์ก็ยืมมือแคลเซียมมาจากนมโอ๊ตยืมมือโปรตีนมาจากนมถั่วเหลืองเออเอดีดีดีแล้วกิ้ช็อกโกแลตกินโกโก้สูตรนี้เลยเดี๋ยวไปหามาใส่ดีกว่า กาแฟดำพยายามจะกำลังหัดกินกาแฟดําอยู่โอ้กินได้เป็นดีครับแต่เข้าใจนันนนะเดือนหนึ่งจะมีสักขนหนึ่งที่อาจารย์อยากกินแบบโกโก้หรือกาแฟที่ใส่นมอืเพราะบางทีเราชอบเราอยากได้ความความมันไงบางทีตอนบ่ายเนี่ยความมันไม่ใช่แบบอัถรลุ่นเมามันนะครับความมันคือแบบอยากได้นัวๆบ้างเย็นๆนัวๆหวานๆเย็นๆนัวๆเพราะเราไม่ต้องเติมน้ําตาลเพิ่มนะเอาน้าตาล สองนมนี่แหละที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเขาจะแบบ no add ด้วยซูกาคือเขาไม่ได้เติมน้ําตาลเข้าไปในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มค่ะแต่มันอาจจะมีน้ําตาลตามธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วด้วยเราก็อาศัยความหวานตรงนี้นี่แหละออันนี้นอกเรื่องนิดนึงน่าจะไม่ได้มีโปรตีนอยู่ในในกาแฟส้มแน่นอนโปรตีนไม่ได้อยู่ในส้มอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆร้านเนี่ยเขาใช้น้ําส้มจากแบบ ไม่ใช่คันสดอ่ะอในในกล่องในขวดอะไรว่าไปอ่ะคือเหมือนจะดูดูแลสุขภาพเนาะกลายเป็นว่าอา้าไม่ใช่หนักกว่าเดิมอีกความหวานอ่ะความหวานคือถ้าให้เลือกก็มันก็หวานเยอะแล้วหวานในปัจจุบันเนี่ยจากผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาจากฟุกโต้<า>ซึ่งเรารับมากไปก็ไม่ดีครับ<า>เพราะฟุกโต้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นไตรกิสรายทําให้ไขมันในเลือดเราสูง<า>แล้วก็ไปสะสมที่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเราเปลี่ยนไปเป็นยูริก ทาให้แบบเกากําเริบได้วายเห็น,นไหมค,ครับอแล้วเนี่ย,ยมันก็โอ้ไม่แนะนําแต่อาจารย์ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้กินนะครับมันก็มีประโยชน์ถ้าสมมุติว่าเราแบบเฮ้ยวันนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรแล้วต้องการแบบเพรียะ,ะเร่งด่วน<ๆ>วนิดน<ๆ>ึงอ่ามันก็ขึ้นมาทันทีเลยหรือคนไข้ผู้ป่วยบางอย่างเนี้ยคนไข้มาเลงผู้สูงอายุที่มีปัญหาบทเคี้ยวกินได้หรออันนั้นมันก็มีประโยชน์สําหรับภาวะสุขภาพสําหรับแต่ละบุคคล อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยยังเคี้ยวได้ดีก็เคี้ยวไปเถอะครับคือจะถามอาจารย์มันมันมีไฟโบ้ไฟเบอร์ด้วยถ้าเรากินในลูกผลไม้สดเราไม่ต้องไปกินสกงสกัดหลอกแต่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่ากินไม่ได้เรากินได้แต่ก็ไม่อยากให้กินในชีวิตประจําวันแบบทุกวันทุกวันเพราะอย่าลืมว่ามันก็มีน้ําตาลอยถ้าเราเรากินเป็นผลเลยเนี่ยคุณีได้ าก,ากส้ม<ห>เนี่ยเพียบเลยนะกากใยอะ,ะได้สารพืกษเคมีที่อยู่ในส้ม<ะ>พวกฟาวนนอยด์เป็นแอนตี ident, ้ออกซิเดนต์แอนตี้อินฟลมเแบบเยอะมากมีประโยชน์เยอะมากมเราไม่ต้องไปกลัวความเป็นพิษจากน้ําตาลแฝงที่อยู่ในผลไม้มากถ้าเรากินผลไม้สด ไปในส่วนที่มันกินได้นะ,ะยกเว้นแต่ผลไม้บางอย่างที่อาจจะต้อง <c oughs> ควบคุมอย่างทุเรียนนะำโโลำยลิ้นจีนึกออกไหมครับอันนั้นมันก็ทามันมีน้ำตาลแฝงสูงแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินไม่ได้เราก็กินได้แต่ว่าปริมาณจำกัดหน่อยอย,อย่างฝรั่งชมพู่แอปเปลิลแก้วมังกรอันนี้ก็จะกินได้แบบ เยอะเพราะมันไม่ได้หวานมากเราก็ได้ไฟเบอร์อย่างเงี้ยครับคือเหมือนจริงๆมันต้องมีบ้างในร่างกายคือความน้ําตาลโซเดียมนู่นนี่ไขมันอะไรคือร่างกายมันต้องมีอยู่บ้างู่กต้่งมันคือเลยศูนจะมาเป็นศูนย์่งไม่ได้นะคืออาจารย์มองเลยสารอาหารเนี่ยมันคือสารที่ที่จําเป็นสําหรับร่างกายของเราสารอาหารเนี่ยทุกตัวนะ เอาน้ำตาลถ้าเราไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตพลังงานได้นะให้กับร่างกายของเราได้ตายห้ากับดีเลยครับคุณผู้ฟังมันไม่ได้นะครับมันต้องมีครับน้ําตาลอย่างไงเราก็ต้องมีครับในงั้นไม่มีไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องกินแต่แค่ว่าเราอาจจะไม่ได้กินน้ําตาลโดยตรงเรากินข้าวกินแป้งมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งร่างกายก็จะถูกย่อยเป็นน้าตาลมันก็ให้พลังงานสําหรับเซลล์ในร่างกายทุกเซลล์เราต้องการพลังงานไขมันเราก็ต้องกินครับหัวสมองเรามีอะไรครับ มันสมองไม่ใช่คีเรื่อยนะครับคุณลีมันสมองที่มันเป็นส่วนของไขมันแล้วก็เลือกไขมันดีอย่างเงี้ยพวกโอเมก้าสามเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้เห็นไหมครับแล้วกล้ามเนื้อเราร่างกายของเราเป็นโปรตีนโซเดียมก็ต้องมีอยู่มากไม่ต้องครับต้องมีครับโซเดียมคือสารอาหารกินได้วันนึงไม่เกินสองพันไม่กินเลยไม่ได้ครับตายคุณลีตอนที่ไม่กินอาหารไม่ได้เข้าโรงพยาบาลคุณลีให้อะไรครับ น้ำเกลือถูกต้องน้ำเกลือคืออะไรครับก็โซเดียมถูกต้องเห็นไหมมันช่วยชีวิตเราได้นะถูกไหมแต่เราอ่ะไปกลัวมันเพราะเรากินมันมากเกินจริงแล้วเราอ่ะมันคือประโยชน์แต่เรากินเกินไปไงเรากินวันละสี่พันมิลลิกรัมต่อวันไงทุกวันนี้พี่ไทยเรากินเกลือน้ำปลาโซเดียมเนี่ยเกินเล็กคอมเมนท์ทบไปวันพรุ่งนี้กินเผื่อพรุ่งนี้ไงไม่ได้แล้วถึงเวลาพรุ่งนี้เราก็ต้องไม่กินกินแก้กรรมเพราะว่าในในอดีตฉันกินเกินไง คือพวกเนี่ยคุยกันหลายๆลยคนบอกว่าค sure ือทุกคนพยายามระวังนู่นนี่นั่นอะไรย่างเงี้ยแต่เราเราก็คุยบอกว่าเอยจริงๆคุยกับอาจารย์เอกราชมาเนี่ยนะนักโภชนาการเลยนะโอ้โหต้องมีนะไม่ใช่ไม่มีคือมีบ้างแต่อย่าให้มันเกินในแต่ละวันมันนกอนไม้หมดทุกอย่างอาจารย์เอกราชถึงย้ําเสมอว่าอยากกินต้องได้กินแต่แค่ว่าปริมาณที่กินความที่ที่กินช่วงเวลาที่กินบริบทในวันนั้นที่กินอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรมาแบบหักล้างกันไปใช่ใช่ครับนี่แหละถูกต้องเลยมันมีศิลปะไง ในการกินอ่ะมันมีทั้งศาสตร์และศิล์มันไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะไปกินข้าวกับลูกศิษย์โอ้ไม่น่าชั่วอาจารย์เป็นอาจารย์โภชนาการอาจารย์กินหมดเลยทุกอย่างเห็นไหมเมื่อวานลูกศิษย์เพิ่งทักมาบอกอ้าวอาจารย์บอกแล้วว่ากินหมดทุกอย่างแต่ยังกินยังไงให้มันสุขภาพดีไงใช่มันไม่ใช่ห้ามไปหมดทุกอย่างแล้วยิ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเราห้ามเขาเขาเป็นไงครับ ยิงย <LY> <ร kah> <Bond> ุอะไรเหมือนยิงแอบไปกินเลยพอลูกไม่อยู่นะแอบกินเต็มที่ไปหาหมอปุ๊บฉันไม่ได้กินลูกมันห้ามไว้แต่ว่าตรวจเจอตรวจเจออย่างเงี้ยโป๊ะแตกจับได้ตกตาหมอไม่ได้อย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะต้องกินอะไรหลายๆอย่างอย่างที่ต้องกินอย่างเงี้ยเมื่อกี้อาจารย์กินนมข้าวโอ๊ตกับนมทวเหลืองมันจําเป็นต้องกินพร้อมๆกันในมื้อนั้นไหมหรือว่าออย่างของดีว่าเอ้ยตอนเช้ากิน นมโอ๊ตตอนเย็นถั่วเหลืองได้ไหมมันช่วยในวันนั้นกันได้ครับคิดเป็นวันคิดเป็นวันอ่าวันต่อวันมีเวลามีการนอนมาขั้นนอกจากเราไม่ได้นอนคิดเป็นวันว่าในบริบทหนึ่งวันของฉันฉันจะกินอันนี้กลางวันกินอ่าเช้าอาจจะกินช่วงเบรกกินนมทั่วเหลืองบ่ายกินนมโอ๊ตอย่างไรก็ได้เราคิดเป็นแบบ เปิดค <Per> ่ะอ่าหรือคุณลีจะกินพร้อมกันผสมกันก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอ,อะไรตีตีรวมกันไปเลยเนาะเพราะโปรตีนจากพืชเนี่ยไอ้ที่มันม,มีมีอยู่เนี่ยคือเราไม่ได้แค่โปรตีนอย่างเดียวนะทุกวันนี้ที่เรากินโปรตีนพืชเนี่ยหรือไอ้ผงชงเอ้ยนี่น้องเอ้ยบางทีเนี่ยเขาสกัดมาจากพืชใช่ไหมครับค่ะมันจะได้ไฟเบอร์แถมมาได้วิตามินแร่ธาตุแฝงมาด้วยค่ะอ่ามันไม่เหมือนกับเนื้อสัตว์ที่มันสกัดโปรตีนออกมาเนี่ยบางทีมันก็มีเฉพาะ ัวโปรตีนน,น,นั้นเองเหมือนเขาสกัดเวมาจากนมม,มันก็จะเป็นโมเลกุลของเวแต่ถ้าสกัดโปรตีนพืชนะมาจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาบางทีมันจะมีแร่ธาตุมีวิตามินปนเข้ามาอยู่อ,ม,อมีไฟเบอร์ปนเข้ามาอยู่คแล้วโปรตีนพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยนะครับคุณลีเปรียบเทียบระหว่างโปรตีนพืชกับโปรตีนสัตว์เขาเป็นการศึกษาทางระบาดวิทยานะ ติดตามคนที่กินโปรตีนพืชกับโปรตีนสัตว์ดูซิว่าใครตายก่อนกันอา้าติดตามไปเลยไประยเวลาสิบปีคนหลายหมื่นคนเลยมีสต๊ d ดดีเยอะมากนะระหว่างกลุ่มที่กินโปรตีนพืชกับกลุ่มที่กินโปรตีนสัตว์ะนะเขาเรียกโคฮอร์ตสต๊าดดีโคฮอร์ตคอหดแต่ไม่ได้โหถอยหลังนะติดตามไปข้างหน้า,านะแล้วดูมอร์ทาลิตี้เลดมอร์ทาลิตี้มอทาคือม่องเท่ง S <S 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 ตายครับ <S <S เลดอัตราตายแต่ไม่ต้องดูการตายอา้าวก็ดูซิว่าเฮ้ยกลุ่มไหนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอา่าดูดูได้แค่ความสัมพันธ์นะอา่าลักษณะการศึกษาแบบเนี้ยมันไม่เหมือนแบบให้คนกินแล้วไปติดตามไม่ใช่เหมือนอากาเหมือนกับเฮ้ยให้กินที่แล้วดูผลเลือดผลน้ําตาลผลอะไรอันนี้มันดูได้แต่การตายเนี่ยมันต้องติดตามนานเนี่ยเราจะไปให้แบบทําการศึกษาทางคลินิกแบบอย่างนั้นเนี่ยมันก็ขูยาก เขาก็เลยดูความสัมพันธ์อว่าคนที่กินแบบนี้ประจํากลุ่มคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะเป็นประจํากับกลุ่มคนที่กินโปรตีนจากพืชเนี่ยเป็นประจําแล้วติดตามไปเขาพบว่ากลุ่มที่กินโปรตีนจากพืชเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอัตราการตายที่ลดน้อยลงอเพราะมันอาจจะอย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าพืชมันมีไฟเบอร์มีไฟโตเคมีคอลสารพฤกษเคมีมีวิตามินแร่ธาตุนะแต่ในเนื้อสัตว์เนี่ย บางทีเนี่ยแหล่งในการกินเนี่ยมันมีไขมันอิ่มตัวแทรกอยู่ค<ะ>่ะกินหมูติดมันกินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ<ะ>อ่าหรือเอาไปแปรรูปยิ่งคนที่กินเนื้อแดงแปรรูปที่เราเรียกว่าเอ่อ processed meat เช่นไส้กรอกแฮมเบคอนค่ะอ่าพวกเนี้ย mortality rate ยิ่งสูงครับ<ะ>สัมพันธ์กับการตายสูง<ะ>อ๋อแล้วยิ่งกินโปรตีนเนื้อสัตว จากกลุ่มของเนื้อแดงแปรรูปสูงบางคนชอบมากเลยทุกเช้ากินใส่กอแคมเบคอนกุนเชียงนะเบคฟาดพวกนี้นะอัตราการตายจะสูงกว่าคนที่กินโปรตีนจากพืชแต่ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะก็กินได้แล้วเนี่ยโดยโดยสรุปเนี่ยอาจารย์มักจะแนะนำอย่างนี้ว่าโปรตีนจากพืชคุณก็กินได้แต่ถ้าคุณกินสุดตรงเลยกินพืชอย่างเดียวเลยคุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ซึ่งมันพบเฉพาะในสัตว์อคุณก็ต้องกินเสริมแต่บางคนกินแพนเบดโปรตีนนะกินโปรตีนจากพืชนะแต่ฉันยังกินปลาฉันยังกินไข่จบเลยหรือกินนมคุณก็ไม่ขาดอ่าแต่ถ้าคุณกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวคุณอาจจะขาดไฟเบอร์ถูกไหมครับเพราะมันพบในพวกพืชผักแต่คุณเล่นแบบกินแต่เนื้อสัตว์อ่ากินไก่กินไอ้กินหมูกิน <laughs> วัวกินแพะกินแกะ <c oughs> เนื้อสัตว์ใส่กอกหมูยอกุนเชียงแฮมเบคอนอย่างเงี้ยพวกโปรเซสฟูดยิ่งอัตราการตายสูงเราพยายามเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปเนื้อแดงแปรรูป <c oughs> เนื้อสัตว์แปรรูปนะครับแล้วเน้นเนื้อขาวจากปลาอกไก่ไข่ขาว <c oughs> แล้วก็โปรตีนพืชอันนี้แหละจะทําให้เราเนี่ยอายุยืนยาวสุขภาพดีมากกว่ากิน เนื้อแดงแปรรูปใส่กอแคมเบคอนนะหรือเนื้อสัตว์เองเนี่ยเนื้อหมูเนื้อวัวเองก็กินให้มันน้อยหน่อยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยไม่เกินครึ่งกิโลนะครับแล้วพวกนี้ยอาจารย์จะไม่อยากให้แบบโอ๊ยไปกินโปรตีนจากไหนดีกว่ากันไม่ต้องไปเทียบไม่ต้องไปจากไหนดีกว่ากันเพราะชีวิตเราอ่ะมันยืดหยุ่นได้เขาเรียกฟกซ x i ทเรียน แ่เฟล็กซีทะเลียนคือเฟล็กซิเบิลมันยืดหยุ่นได้ไงแล้วเราใช้ชีวิตจากยืดหยุ่นได้ไม่ต้องเคร่งเครียดนะถ้าคุณอยากจะกินโปรตีนจากพืชอย่างเดียวเลยไม่กินสัตว์ใหญ่เลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยคุณกินเฉพาะวันพระกินเฉพาะวันเกิดอาทิตย์หนึ่งสองวันพอหรือวันเดียวพอจบถ้าอยากจะได้บุญกุศลแรงนะฉะนั้นเนี่ยคุณกินเฉพาะวันพระอวันนี้กินล้างลำไส้ซะหน่อยไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยกินแต่พืชอ่าก็ได้แล้ววันอื่นเราก็ ยืดหยุ่นเอาถ้าเป็นแปรรูปโปรตีนแปรรูปจากเนื้อแปรรูปเราก็พยายามเลี่ยง<า>ถ้ากินก็น้อยๆนะน,นานกินทีแล้วก็เน้นจากปลาอกไก่ไข่ขาพวกนี้แล้วก็เน้นจากพืชร่วมด้วยได้ฟังดูแล้วจริงๆเรามีทางเลือกเยอะมาก<ช>เยอะออมากนะคะแต่ว่าแค่เราไม่ได้เลือกถูกต้องอย่างเงี้ย <c oughs> จะสั่งผัดกะเพราเงี้ยเฮ้ยเอากระเพราไก่ไข่ดาวแล้วกันนะก็ลดเนื้อแดงอย่างเงี้ยอ่าหรือหรือแบบว่าไม่ใช่แบบใส่แฮมเบคอนอะไรแบบ เยอะอะเพราะเราเลือกได้ถูกไหมเพราะชีวิตออกแบบได้เราเลือกได้แล้วเ,เราก็พยายามที่จะเ,เลือกในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพเรื่องของโปรตีนก็เช่นเดียวกันเนาะเพราะมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราเป็นสําคัญครับค่ะนี่ก็ได้แนวทางแล้วเนาะจะได้กินได้ถูกสักทีโปรตีนนะคะไขค,ความลับกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้ข้อมูลกันไปเต็มที่ขอบคุณอาจารย์เอกราชคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความผอมยังเป็นค่านิยมที่หมายถึงสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วผอมมากไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายที่คุณคิดไม่ถึงและต้องพึงระวังแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรม AIA มาเล่าให้ฟังครับคนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยะจะเกิดจาก การได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันใช่ไหมเขาก็อาจจะมีเหนื่อยล้าไม่มีแรงอ่อนเพลียเ่าคนทั่วไปนะคะก็จะขาดพลังงานแล้วก็สารอาหารในระยะยาวค่ะอาจจะมีปัญหาด้านพัฒนาการโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยอื่นๆเช่นโรคเลือดจาง ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงนะะแล้วก็ป่วยง่ายอเออนะอคนผอมๆเนี่ยอาจจะป่วยง่ายโรคก,กระดูกพรุนเนื่องจากขาดวิตามินดีแคลเซียมเพราะว่าทานน้อยอะขาดวิตามินดีแคลเซียมแล้วก็สารอาหารอื่นที่จําเป็นนะทำให้กระดูกบางนะอาจจะหักง่ายนะมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพทางเพศเช่นประจำเดือนมาไม่ปกติมีลูกยาก อะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนี้การกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาแต่ว่าการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรได้บ้างที่พบบ่อยก็คือพันธุก,กรรมนะเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องไปดูเหอะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยผอมทั้งนั้นเลย นะะพวกนี้จะมีพวกนี้อ่ะเขาจะมีระบบเผาผลาญที่ทํางานได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพก็ถือว่าโชคดีใช่นะมียีนที่กระตุ้นการทํางานของเมตาบอลิซึมซึ่งพวกนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาก็ผอมเขาอย่างไนแหละค่ะต่อไประบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นของเขานะคะก็คือพวกนี้เนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีนะระบบ ร่างกายทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการย่อยการดูดซึมสารอาหารการนําพลังงานไปใช้ซึ่งปัจจัยบางอย่างส่งผลต่อประสิทธิภาพออของระบบเหล่านี้เช่นขนาดและโครงสร้างของร่างกายปริมาณกล้ามเนื้อส่วนสูงเพศแล้วก็อายุอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยจะเผาผานพลังงานได้ดีปะ่ะแล้วก็คนอายุน้อยเนี่ย ระบบเาผาผลาญก็จะดีกว่าคนมีอายุค่ะใช่ไหมอันนี้คือระบบเาผาผลาญก็ดีส่วนรูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเช่นรูปแบบการใช้ชีวิตที่จะต้องใช้มีพลังงานปริมาณมากอยู่เสมอนะฮะทำให้พลังงานที่กินเข้าไปอ่ะไม่เพียงพอเนะนื่องจากใช้แรงทํางานเยอะแล้วก็คนที่ออกกําลังกายเป็นประจํา This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอพ l i c เชััน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.